แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอพูนคุณ Resident Evil คุณสิทธิโชคคุณสายฟรี V8 คุณนาวแชท .jpg คุณปกป้องที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VIP Battle Channel ครับในคลิปแวนการ์ดซีโร่วันนี้กลับมากันอีกแล้วเมื่อวานเราได้ดูสายหลักมันไปแล้วในชุดวันนี้เราได้ดูสายเก่าที่มีของเสริมกันบ้างดีกว่าครับกับสายอีเลเซอร์นะครับก็อีเลเซอร์ซับสายลงไปอีกก็จะกลายเป็นสายตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือ Gunless Butter Dragon นั่นเองนะครับโอเคมาดูของกันก่อนเลยนะครับมาดูของเล่นในชุดมันกันก่อนเลยว่าอะไรยังไงเมื่อไหร่และที่ไหนนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวเริ่มเนี่ยเอาจริงๆตัวเริ่มตัวใหม่ตีไม่คิดบวกพลังดีไหมดีแต่ถามว่าในแง่ของความมีประโยชน์ไหมไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาพลังไปทำไมอ่ะในนี้นะครับแล้วก็ตีไม่ฮิตเกมมันตีฮิตกันง่ายนั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาพลังกันไปทำไมอ่ะต่อมาครับที่เกจ1จริงๆตรงเนี้ยที่เหลือยกเว้น PGG ให้ไปบาลานซ์เอาเองแต่ไอ้โตรู้สึกว่าอยากให้มันบาลานซ์เป็นอย่างนี้หรือจะบาลานซ์อันนี้ก็ได้นะครับก็คือว่าจะมีตัวหงายแดมนะครับถ้าฝั่งข้ามถูกยิงเรียกาแถวหน้าโซบัส1หงายแดม1ได้นะครับเป็นวันเพอร์เทิร์นแล้วก็ทิ้งไต3แล้วก็ตัวเห็นยิงบวกพลังนะครับถามว่าทำไมถึงต้องเอาเป็นตัวนี้เยอะและลดตัวทิ้งไตเพราะว่าเจ้าตัวเด็กนี้เองอ่ะมันต้องกินเลียที่เป็นอีเลเซอร์เพราะมันออกโชโอมาให้ครับโชโอครับต้องดูดเรียกาที่ติดอีเลเซอร์เข้าไปในโซถ้าดูดเสร็จปุ๊บมันจะพังแถวหน้าได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เอามาช่วยครับเล่นแล้วก็มีตัวที่ออกมาเล่นกับมันด้วยก็คือตัวนี้บอกว่าถ้าฝั่งตรงข้ามถูกดีไทเรียกาฝั่งข้ามถูกดีไทอะไรก็ได้ตัวหนึ่งถ้าแวนการ์ดเราติดอีเลปุ๊บนะครับมันจะเรียกได้ว่าฆ่าเรียกาแถวหลังของเรานะครับเลือกเรียกาแถวหลังของเราเองเนี่ยดูดีไทด้วยของเอฟเฟกต์ถ้าแวนการ์ดติดซีเอเซอร์เลือกเรียกาของเรานะครับแล้วก็ฆ่าทิ้งแล้วก็จะแรนดอมเรียกรีไทเรียกาในแถวหลังของเขาอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเอามาปั๊มชีนั่นแหละนะครับและก็มีตัวแก้เทคครับตัวนี้การ์ดจริงเราไม่เล่นกันนะครับเพราะว่าแม่งทำให้เขาจั่วด้วยอันนี้ก็ง่ายครับลงมาเขา2ยิงแถวหน้าทิ้งไป1การ์ดจริงคือฝั่งข้ามได้จั่วด้วยไม่รู้ให้ทำไมแล้วก็มีตัวตีฮิตหงายดำชาร์จครับแค่นี้เองในเกจ2ก็ไปบาลานซ์เอาจริงๆอ่ะมันควรจะใส่ตัวนึงแต่ไม่รู้ว่าเทคมันผิดหรือว่าเขามันถูกแก้เทคนะมันจะเป็นตัว 8,000 ที่เป็นดับเบิ้ลแรร์ที่มาชุดนี้คือเราไม่กล้าใส่เพราะว่าเราอ่านแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนการ์ดจริงนะครับเพราะว่าการ์ดจริงมันบอกว่ายูนิตเนี้ยมันไม่ตายด้วยผลของเอฟเฟคการ์ดแต่อันนี้มันไอในการ์ดซีโร่เนี่ยอ่ะมันบอกว่ามันไม่ตายด้วยผลของเอฟเฟคการ์ดของฝั่งตรงข้ามเราเลยไม่กล้าใส่เว้ยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราใส่ไปแล้วอ่ะแล้วมันแบบสุดท้ายมันก็ต้องตายอ่ะจุดจบมันเดียวกันอ่ะกูไม่ใส่ดีกว่าคือมันจะเล่นคอมโบอย่างนี้ครับมันจะเล่นคอมโบประมาณว่าถ้าเกิดมีตัวยิงให้เราไอตัวเนี้ยมันเห็นยิงใช่ไหมมันจะไปเกี่ยวตัวนั้นตายพอมันไปเกี่ยวตัวนั้นตายเสร็จปุ๊บตัวนั้นมันก็จะไม่ตายไงมันจะค้างอยู่ในสนามแล้วมันก็จะยิงฟรีมันจะยิงฟรีตัวนึงแต่ว่ามันทำไม่ได้เว้ยในนี้มันคือเหมือนถ้ามันเขียนอย่างนั้นอ่ะมันก็เหมือนอารมณ์แค่ว่าตัวมันเหมือนแค่ติดรีซิสเฉยๆก็เลยแบบอะไรวะมันไม่ใช่เทคของมันแล้วก็มีการเลทครับก็จริงๆไม่มีอะไรมากเทคลิมิตเบรกเห็นยิงบวกคิจริงๆเทคไอ้ตรงลิมิตเบรกเนี่ยถ้าใครสังเกตดีๆนะเทคแม่งจะเหมือนกับแวนคิชเชอร์เลยออนเจนเบรก2เลยคือเทคแม่งเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่แวนคิชเชอร์มันจะบอกว่าเมื่อมีการ์ดบายบายเนี่ยคือแม่งเหมือนอันนี้แค่ยิงเลียเฉยๆแล้วก็มีอีกตัวนึงอันนี้การ์ดจริงก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าการ์ดจริงที่เกรด3มันน้อยแล้วก็เอาจริงๆครับมันน่าจะถูกแก้เทคด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเทคมันคุ้นๆว่ามันจะไม่ใช่นี้เพราะเราไม่ได้ใช้เราเลยจำไม่ได้นะตัวนี้มันบอกว่ามันมีเทคเมื่อลงเลียครับถ้าการ์ดในแดมของเรานะมี4ใบหรือต่ำกว่ามันจะทำการยิงแดมใส่ตัวเองใบหนึ่งนะครับแต่แวนต้องติดอีเลย์นะแล้วก็จะเลือกยิง เรียกการ์ดฝั่งข้ามแบบแรนดอมในแถวหลัง1ใบแค่นั้นเองแล้วก็จบเทิร์นนะก็จะทำการฮิวนะครับใบหนึ่งก็คือเอาง่ายๆครับก็เหมือนยิงแดมใส่ตัวเองแล้วก็ไปยิงเขานั่นแหละแล้วก็เป็นตัวเปิดคอมโบได้สมมติว่าลงมานะครับมีตัวเคียวอยู่อ่ะตัวนี้ลงไปยิงเขาหนึ่งยิงแดมใส่เรายิงเขาหนึ่งใบแล้วก็ไอเคียวก็จะสตัดเทคขึ้นมาพอสตัดเทคขึ้นมาก็มาฆ่าตัวมันเองแล้วก็ยิงก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเอาโชโอมายิงแถวหน้าอะไรอย่างงี้แล้วแต่ว่ากันไปแล้วก็ส่วนของทิกเกอร์เนี่ยเราจะมีคริติคอลเราใส่ใบนี้ใบนี้คือให้เคียวมาฆ่าก็ได้ครับถ้าเคียวมาฆ่าใบนี้มันก็จะเปิดการ์ดสามใบท็อปเด็กเอาอีเลเซอร์หนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็โยนที่เหลือกับโยนที่เหลือกับเข้าเด็กนะครับแล้วตัวมันก็รีเทิร์นเข้าเด็กนะครับเปิดการ์ดสามใบปุ๊บจากท็อปเด็กแล้วก็แอดอีเลเซอร์ฟอร์มยูแฮนด์แอนด์รีเทิร์นการ์ดทูยูเด็กก็คือเอาการ์ดที่เหลือกลับไปด้วยไอ้ตัวมันไม่กลับเด็กแต่การ์ดที่เหลือจะกลับเด็กนะครับอย่างน้อยฆ่าเราได้อะไรคืนมาบ้างตัวนี้คิวสี่ครับแค่นั้นเองแต่ว่าข้อเสียของเด็กนี้นะอันนี้เป็นข้อเสียในไม่ของเด็กนี้ข้อเสียของแวนซีโร่นะ
ฮิลทิกเกอร์อ่ะแม่งเลือกอาร์ตไม่ได้เว้ยมันฟิกแต่เป็นอาร์ตนี้มันเป็นอาร์ตโนเบิลไอตัวเนี้ยมันไปเล่นกับเด็กโนเบิลได้แต่แม่งเสือกเล่นกับเด็กอีเลเซอร์ไม่ได้นะครับแล้วก็สไตล์ของชุดมันก็จะมีวอร์เท็กซ์2ครับแล้วก็จะมีตัวของตัวสไตล์ของมันเองนั่นแหละนะครับ2ใบซึ่งตัวเนี้ยมันมีเทคเจนเบรก2ซึ่งมันใช้เป็นสไตล์แรกไม่ได้นะมันต้องใช้เป็นสไตล์2อย่างเดียวนะครับเคาน์เตอร์บาร์1แล้วก็หงายอะไรก็ได้ใน G zone ครับจริงๆก็บอกเลยว่าถ้าจะเอามาใช้จริงๆเนี่ยสไตล์แรกอ่ะเป็นวอร์เท็กซ์ไปก็ได้แล้วสไตล์2เป็นมันหงายซอล่าสไตล์3เป็นกันหายหงายฮาร์โมนิกก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนจะใช้ละกันคือมันจะใช้ได้ประมาณนี้นะครับหรือถ้าจริงๆถ้าไม่มีไอตัวคู่เนี้ยไม่จำเป็นต้องใส่เลยก็ได้ใส่เป็นอะไรอย่างอื่นไปอีกคู่นึงก็ได้จะใส่เป็นคอนเควสก็ได้แต่จริงไม่แนะนำเป็นคอนเควสเท่าไหร่นะครับใส่เป็นซอล่า3ใบก็ได้เด็กนี้มันจะประหยัดนิดนึงมันใช้ GR แค่คอนเควสคู่เดียวได้อยู่นะครับก็พอมันลงมาปุ๊บมันได้เทคปุ๊บมันจะเห็นแบบเมื่อวิริยการฝังคาบตาด้วยผงเอฟเฟกต์กราฟในบวก 5,000 บวกคิก็เทคมันฐานนั่นแหละแล้วถ้าฮาร์ดเราเป็นติดชื่อกันเลดด้วยอ่ะลงมามันจะแรนดอมยิงแถวหลังใบหนึ่งก็คือเอาง่ายๆครับถ้าสไตล์ปุ๊บลงมาปั้งไอ้นี่ก็ยิงไอ้นี่ก็ยิงก่อนเลยแถวหลังถ้าแวนเป็นกันเลดปุ๊บนะครับแล้วก็จะเซตบอร์ดเอาตะขอลงเอานี่ลงถ้าแดมเราไม่ถึง5มันก็ยิงแดมใส่เราเอาตะขอเกี่ยวไอ้นี่ตายตัวมันเองตายก็จะยิงอีกตัวนึงก็คือเอาง่ายๆแถวตอนนี้แถวหน้าแถวหลังถ้าเขามีเต็มแถวหลังตายหาหมดแล้วหรือถ้าไม่มีอ่ะมันก็จะยิงลามขึ้นแถวหน้ามาได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าอยากพังแถวหน้าอาจจะลงอะไรไปที่ไม่ได้ใช้นะแล้วก็โชว์ดูดยิงหรือว่าคว่ำสองยิงแล้วก็เซตบอร์ดให้มีตัวนี้หน่อยถ้ายังไงแถวหน้าตายโซบัส1มันได้หงายแดมคืนจะได้เผื่อเป็นคอร์สใช้ในเทิร์นหน้าๆต่อไปนะครับแล้วก็แค่นั้นเองวิธีการเล่นมันจะมีอยู่แค่นี้แต่มันต้องเล่นเป็นสไตล์2อ่ะสไตล์1มันเล่นไม่ได้นะครับทิกเกอร์ก็จะมีคีย์2ก็คือคีย์อันนี้2ใบแล้วก็ดอ7นะครับซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยก็ลากมาเลยครับไลท์มาขึ้นเกรด2เล่นได้นะยิงได้หรือจะตีฮิตโซชาร์ด้วยก่อนก็ได้แต่จริงๆอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะครับก็ต้นเกมก็ตีกันธรรมดาก่อนครับไม่ต้องไปรีบยิงไม่รู้จะยิงทำไมขึ้นกาเลตให้ได้ดีที่สุดนะครับสไตล์แรกถ้าเป็นลิสต์ตามนี้ก็สไตล์แรกจะเป็น GR ไปเลยก็ได้ครับเป็นวอร์เทคไปเลยก็ได้พอเป็นวอร์เทคปุ๊บก็หงายปุ๊บนะครับตีฮิตก็บายหลุม2ไม่มีอะไรมากยิงแถวหลังเนาะแล้วก็จริงๆมันจะเริ่มที่สไตล์2นั่นแหละอย่างที่เราบอกคือสไตล์ลงมาปุ๊บแวนติดกันเลดครับก็จะยิงใบหนึ่งก่อนเลยแล้วก็เซตบอร์ดเวลาเซตบอร์ดเนี่ยก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือเอาเคียวลงเอาตัวนี้ลงยิงแดมใส่ตัวเองยิงแถวหลังเข้าใบหนึ่งเคียวก็จะมาเกี่ยวตัวเกรด3ลงแทนยิงเข้าใบหนึ่งยังไงสุดท้ายปลายเถิดก็ได้คิวอยู่ดีเซตตัวนี้คือถ้าตอนเนี้ยถ้าเล่นจริงๆถ้าสนามเขาเต็มอ่ะแถวหลังเขาหายหมดแล้วนะแล้วก็เอาตัวเนี้ยลงนะครับจะลงใบหนึ่งหรือลง2ใบก็ได้ครับถ้ามีปัญญาลง2ใบก็ดีลงไปเสร็จปุ๊บจะเป็นโชโอหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนะจริงๆตอนเกรด2เอาตัวนี้ตีฮิตชาร์จไปได้เพื่อให้ตัวนี้หงายแดมก็ได้นะครับก็เอาตัวนี้ลงมาคว่ำ2แล้วก็ยิงแถวหน้าเขาได้หรือโชโอเอาเรียกาดไปอื่นวางไว้ใบหนึ่งลงมาดูดแล้วก็ยิงก็ได้เช่นกันนะครับก็จะได้หงายแดมคืน2ใบที่ถ้าถึงตอนนี้ได้อ่ะฝั่งตรงข้ามเหลือเรียใบเดียวนะแล้วก็เข้าแบทเทิลเฟสเลยก็ได้ครับเอาตัวนั้นตีเลยแล้วก็เอาเรียตีแวนไปแล้วก็เอาแวนนะครับซัดไปเลยครับในเทิร์นนี้ถ้าเราเก็บเรียเขาได้4ใบเราจะมีทั้งหมด5คิถ้าเขาไม่มี PG ต้นเกมหรือประมาณนี้ก็คือตายไปซะนะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าเขามี PG ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบเอาจริงๆอ่ะถ้าไม่คิดอะไรอ่ะเอาสไตล์ลงมาเอาคิเกียวก็พอแล้วก็ตีกดเข้าไปช่วงปลายเกมอ่ะคือถ้าเขาไม่มี PG เขาก็ล่วงนะเพราะว่ามันตีเยอะนะครับพลังมันสูงอยู่ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเด็กนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกสายนึงที่ทำให้ของเก่าออกมาเล่นได้แล้วมีของเสริมและตัวที่ควรจะออกมาต้องนานแล้วก็เพิ่งมาออกตอนนี้นั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ว่าที่ต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแถบเมมเบอร์ได้ของฝากแฟนเพจ VIP ไปทางช่องฝากร้านแถบช็อปวันนี้ไปแล้วเจอกันในคลิปต่างๆของเราผมสวัสดีครับ